สวัสดีครับก็เป็นพาร์ทที่8ของเควสเมืองฟิชชิงพอร์ตนะฮะเราจะมาทำการซุ่มๆลับๆในพงหญ้าก็ไม่ใช่เนาะเควสนี้จะเป็นเควสและทอร์กัสนะครับจะเป็นเควสด้านมุมบนซ้ายนะครับเป็นจุดซ้ายล่างนะครับตรงนี้ก็คือเก็บไอ้เจ้าหญ้าตัวนี้ขึ้นมาเราจะได้ดอกโบสีฟ้า1ดอกการ์ดหรือแก๊สเนาะเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่ายังไงนะลืมคือเหมือนว่าได้ยินมาจากว่าวิชเฮาฮันมีผู้เชี่ยวชาญสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เราก็ต้องกลับไปที่วิชเฮาฮันแต่คราวนี้เราไม่ได้ไปหาเอเลน่าครับผมเราจะไปหาคนที่อยู่แถวๆนั้นจะมีคนหนึ่งเหมือนจะเป็นจิตกรมั้งก็ต้องค่อยๆบินไปตามทางครับผมไม่อยากบินผ่านพุ่มไม้ละมองไม่เห็นทางแหลกด้วยผมก็ผ่านพุ่มไม้อยู่ดี นี่ครับผมเขาจะอยู่แถวๆนี้ครับผมนั่นไง Travel Yacht เฮ้ยไม่ใช่เหรอแถวนี้ละครับผมแต่ไม่ใช่เอเลน่าแน่นอนนานๆนั้นๆเฮ้ยตายแล้วพาหลงพาร์ท 2 ยังไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นเควสผมเควสเหลืองเขาจะอยู่แถวๆนี้ครับผมเลาะซ้ายเป็นบอสนกหรือเปล่านี่นะครับเจอแล้วครับผมเวนสีจะอยู่แถวๆบอสนกครับก็คือจะอยู่ด้านบนเหนือเมืองแค่นี้เองเมื่อคุยกับเขาปุ๊บให้เขาปั๊บนี่ครับผมจะได้ไตเติ้ลอีก2อันอาร์ติสต์นะครับผมเขาจะให้ภาพที่มีแต่สีฟ้าถามว่าเอามาทำไมครับไม่มีประโยชน์ครับโยนทิ้งได้เลยนะมีประโยชน์หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมไม่เคยรู้ว่ามีประโยชน์เลยอะเล่นยูเอสสี่ผมยังไม่รู้ทำอะไรได้นะแล้วก็ได้จดหมายมา1ฉบับไม่รู้เกี่ยวกับอะไรเปล่าอ๋อตัวคอนเวลสิบนะครับไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวก็ว่าพาร์ทนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะครับอุ้ยใครตีบอสแล้วไม่เอากล่องวะกูเอาเองบ๊ายบาย